พอดีล่าบอสนะครับ ผมยังไม่ได้กดอาหารไม่ได้กดอะไรเลยนะครับลงมาก็ไปอย่างนี้เลยไม่ได้กดหินขนาดไม่ได้กดอะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปตัวนี้รอบนั้นผมไม่ได้ไปตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองไปตัวนี้ดูโอ้โหมาดูกันตัวนี้ยากยากนะครับตัวนี้ยาก สไนไม่น่ายิงได้ตัวนี้ เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับรอบนั้นผม รอบนั้นผมมาไม่ทันนะอันนี้คือตัวเด็กเลยนะครับเจอไหมเจอครับ เอาเป็นมินิเหรอเนี่ยเป็นมินินะครับโอ้โหผมต้องไปยิงมินินะครับเนี่ยหาบอสต่อเจอไหมครับ ไม่ได้กดอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่น่าถามทำไมหาไม่เจอโดนอันนี้คือผมมาถ่ายคลิปให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้มาแย่งนะฝรั่งคลิปมาเลยนะครับผมจะโดนไหมเนี่ยโอ้โหแรงมากๆฝรั่งชิปมาหาผมเลยนะผมไม่ได้ล่านะผมไม่ได้ล่านะต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาถ่ายคลิปเฉยๆผมก็จะไปแนวอื่นละผมไม่รู้นะครับอาจจะโดนในฝรั่งด่านะครับ ไม่เป็นไร ชิปทักมาเลยนะครับผมไม่ได้แย่งตัวล่างเขาเลยนะผมก็ล่าทั่วไป เดี๋ยวค่อยทักไปบอกเขาแล้วกันเดี๋ยวผมล่าเสียค่อยทักไปบอกเขาต้องขออภัยด้วยโอ้โหคนล่าเยอะนะครับอันนี้คือเที่ยงคืนนะอันนี้คือเที่ยงคืนพอดีมันเที่ยงคืนพอดีผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับอาหารก็ไม่ได้กดหินอะไรก็ไม่ได้กดผมไปล็อกมินิไว้นะครับมันก็เลยไปล็อกมินิเลยพอจะกดบิงเนี่ยโหยากจัดผมไปล็อกไว้อันนี้รุ่น77นะครับตัวนี้ใครสนใจไปดูในเพจนะผมขาย1,000 กว่าบาท ล่าบอสโหดๆเดี๋ยวค่อยตอบก่อนแล้วกันขออภัยด้วยผมมาถ่ายคลิปเฉยๆครับใจเย็นๆลูกพี่
เอาแค่นี้ก็พอแล้วกัน โอเคก็คุยกันก็บวกเข้าไปนะครับมาถ่ายที่พิเศษนะ เดี๋ยวผมจะย้ายแนวให้ผมจะไม่บอกแนวนะครับว่าแนวไหนนะเดี๋ยวมันจะผิดกันโอเคก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจตัวนี้นะครับไปดูในเพจได้ผมขายพันกว่าบาทนะครับได้รูน77อันดับแรกมาเลยรูน77ทำไมแรงนะครับผมบอกไว้เลยว่า67กับ77นี่ต่างกันเลยคนละโลกเลยนะครับต่างกันดาเมจครึ่งๆเลยนะครับสมมุติเพื่อนๆได้6ทับ7ดาเมจ 50M ถ้าเพื่อนๆได้รูน77ดาเมจก็เพิ่มเป็น 100M นะครับต่างกันผมบอกเลยต่างกันนะก็ประมาณนั้นนะครับ ตัวนี้พอเล่นได้นะครับผมขายพันกว่าบาทนะอันนี้คือของที่ผมใส่มีการ์ดดูดเลือดนะครับมีการ์ดดูดเลือดให้นะรูนเฟืองอะไรครบครบนะครับอะไรครบ